ีนี้หนักที่สุดในรอบ80ปีนะฮะหนักมากๆมันเหมือนโลกาวินาศพี่มันโคตรหนักเลยครับมันหนักมากคุณยายที่เดินออกมาจากในซอยแล้วก็เดินมากอดหนูแล้วก็บอกว่ายายพร้อมตายแล้วนะลูกแปลกมากทำไมหมาวิ่งแล้วทำไมคอมีโซ่อย่างเงี้ยเขากำลังถูกเอาไปฆ่าขายเนื้อสัตว์ในชีวิตเนี่ยเพิ่งได้เก็บศพครั้งแรกก็คราวนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอในชีวิตเราจริงๆแล้วมันเป็นสังขังมันเป็นสังขังมันเป็นสังขังเป็นมาอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วคุยกับหนูกระชากฟิลมากเขากำลังเครียดมึนๆอยู่หันมาอะไรนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิ้ลเน็ตเอ็กซ์กันเองเย้บ่าย 2:45 โดยประมาณนะครับที่ไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษแทรกคิวด่วนเลยเพราะว่าเราจะมาพูดกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงแขกรับเชิญของเราก็จะเป็นบรรดาพี่น้องจิตอาสาที่ลงพื้นที่แต่พูดถึงน้ำท่วมเนี่ยมันก็มาซึ่งภัยเงียบหลายอย่างน้ำมันขังยุงก็มาพวกโรคต่างๆที่มันมาพร้อมกับยุงนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะฮะต้องจุดยากันยุงโอ้เดี๋ยวนะไม่เป็นวิธีจุดได้ไหมพอเป็นยากันยุงจุดเนี่ยมันจะเป็นควันอย่างกับไฟไหม้บ้านแล้วก็จะเหม็นแสบตาแสบจมูกอันนี้ไม่เผยคนอื่นเพราะว่ายาจุดกันยุงคายาริ X5 สูตรควันน้อยหมดปัญหากับสิ่งที่น้าพูดเลยเหมาะมากนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจุดยากันยุงแต่ไม่ชอบควันเพราะเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันยูคาลิปตัสตะไคร้หอมตัวขดเนี่ยนะฮะแข็งแรงมากไม่แตกหักง่ายนะครับ1ขดนี่จุดได้นานถึง10ชั่วโมง มีให้เลือกถึง2กลิ่นกลิ่นซากุระกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นหอมไม่ฉุนไม่แสบจมูกไม่แสบตานะฮะจัดการทั้งยุงเป็นมิตรกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะฮะอ๋อดีและที่สำคัญนะครับคายาริยังมีสินค้าอีกมากมายนะครับที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องทุกคนในทุกๆวันสามารถหาซื้อสินค้าของคายาริได้นะครับที่ 7-11 แมคโครโลตัสแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเพราะคายาริคิดเพื่อชีวิตปลอดยุงครับอันนี้ดีเลยงั้นจุดหลายๆขดเลยอ๋อสบายมากยุงไม่กล้าเข้าเลยฮะพูดถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต่อนะฮะก็คือบรรดากลุ่มจิตอาสาตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่น้องศิลปินดารานักแสดงหรือไม่ก็เป็นเพจข่าววันนี้เราก็จะมาคุยกันคุณด้วยวันนี้ผมจะหยิบนี่คือความเป็นพิธีกรของคุณโยนทิ้งไปก่อนคุณจะเป็นนะแล้วผมจะเอาอันนี้มาใส่นี่คือความเป็นจิตอาสาของคุณยินดียินดีฮะเพราะนั้นแขกรับเชิญของเราน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าโอเคครับครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยก็จะทราบว่าในปีนี้เนี่ยมันมีความหนักหนามันมีความรุนแรงเป็นพิเศษเลยแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยในรอบ80ปีสถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงมากเลยในช่วงนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับวันนี้ก็จะมีตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลายภาคส่วนมีผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากพวกเราที่มากันวันนี้นะครับว่าจะเป็นพี่ท็อปพี่ไทยคุณแท็กพลันยูคุณบุ๋มปนัดดาคุณฟันดีฝันเด่นคุณกันจอมพลังแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้เสียสละทุกภาคส่วนที่เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในยามที่ยากลำบากนี้ทุกท่านครับคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆแต่วันนี้เราก็มีตัวแทนจากบรรดาจิตอาสาที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็จะมาเล่าเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พวกเขาพบเห็นนะครับวันนี้คุณเก๋ชลดาอยู่กับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อจากเพจอีจันนะครับคุณบูมเทกพะนะครับแล้วก็วันนี้คุณเปิ้ลนาคอนวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ตกลงกันเดี๋ยวทำไมปรบมือผมคนเดียวต้องปรบมือให้กับพวกเขาด้วยนะวันนี้เพราะพี่เป็นสุดท้ายไงเขาเลยเปิดสุดท้ายให้คุณเปิ้ลนาคอนจากเป็นพิธีกรวันนี้คุณต้องเป็นแขกรับเชิญโอเคยินดีฮะยินดีก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นทีมเจ็ตสกีถือว่าเป็นตัวแทนจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยดีกว่าแล้วก็เพื่อนๆนักเจ็ตสกีอีกหลายๆคนวันนี้แขกที่เราชวนมาคุยกันก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วนอย่างอีจันนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเพจอย่างคุณบูมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็จะมีหลาย
หลายท่านหลายคนด้วยกันอย่างคุณชลดานี่ก็เป็นตัวแทนพี่น้องนักแสดงดาราเหตุการณ์ในภาคเหนือครั้งนี้มันรุนแรงหนักหนากว่าทุกปีอย่างไรฮะเห็นว่าในรอบ80ปีนี้ครั้งนี้แบบวิปโยครุนแรงมากปีนี้หนักที่สุดในรอบ80ปีนะฮะหนักมากมากมันเหมือนโลกาวินาศพี่มันโคตรหนักเลยครับมันหนักมากผมเคยผ่านทำข่าวน้ำท่วมมาเยอะครับที่นี่หนักที่สุดที่ผมเคยเห็นมาน้ำเนี่ยน้ำทั่วไปที่ผมเคยไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นน้ำที่สับเรือท้องแบนสามารถวิ่งได้วิ่งได้วิ่งไปช่วยคนได้วิ่งไปแจกข้าวได้แต่นี้เรือท้องแบนไปไม่ได้ไปปุ๊บจมไปปุ๊บจมเพราะกระแสน้ำรุนแรงมากเคยเห็นน้ำตกไหมน้ำตกที่มันไหลมันแรงๆอ่ะแล้วมันไหล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 แต่มันไหลหน้าบ้านเราอ่ะแล้วมันไหลอย่างนั้นแล้วจังหวะที่เข้าซอยอ่ะปะทะซอยอ่ะน้ำมันจะวนอยู่ตรงปากซอยทุกปากซอยทุกปากซอยเพราะฉะนั้นน้ำที่มันพุ่งออกมาจากแต่ละซอยอ่ะมันจะมาวนกันตรงเก่งสารจีนอ่ะเหมือนโทษนะฮะเหมือนชักโคกอ่ะน้ำมันจะวนคือมันเป็นน้ำวนโอ้โหเป็นน้ำวนอยู่ตรงเก่งสารจีนแล้วเราอ่ะได้รับมอบหมายว่าต้องไปช่วยเด็กอายุ8เดือนอยู่ในซอยถัดไปเจอ4แยกน้ำวนน่ะเราก็โอ้โหกูจะไปได้ไหมเพราะภาพที่เห็นข้างหน้าคือแพยางเรือกู้ชีพเนี่ยคว่ำไอ้นั่นก็คว่ำไอ้เรือนี่ก็คว่ำหน่วยกู้ชีพเกาะกันตามเสาตามนี่เอาวะตัดสินใจไปยังไงก็ต้องไปเพราะว่าเด็กรออยู่เราปุ้งมันวู้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 กว่าจะเดินเครื่องกว่าจะเร่งอะไรไปได้ปุ้งวู้วุ่นพอเข้าไปได้ปุ๊บพอไปเจอในซอยที่น้ำนิ่งเอามือเกาะเสาไว้ภาพที่เห็นคือมีกู้ภัยคนนึงยืนเกาะเสาไฟฟ้าอยู่อีกคนนึงเหมือนกันเรามองไปเห็นเฮ้ยพี่บินบินบรรลือฤทธิ์บินบรรลือฤทธิ์ยืนเกาะเสาไฟฟ้าอยู่อีกคนหนึ่งพี่ทำไมมายืนตรงเนี้ยโอ้เรือมีคว่ำไปแล้วอยู่ข้างหน้าพี่ไหวไหมพี่บินน่ารักมากสมก็เป็นกู้ภัยระดับชาติไปเลยเปิ้ลไปช่วยเด็กก่อนไปก่อนไม่ต้องสนใจพี่เดี๋ยวพี่เอาตัวรอดได้เราก็ไปแล้วก็ไปเอาเด็กออกมาได้นี่คือสถานการณ์หนึ่งที่บอกว่าขนาดกู้ภัยยังเกือบเอาตัวไม่รอดนะมันหนักหนาจริงใช่อย่างคุณบูมคุณลงพื้นที่คุณเห็นอะไรบ้างเหตุการณ์คือของบูมเนี่ยค่ะด้วยความที่บูมนะครับไปสมทบกับทีมอาสากู้ภัยเลยค่ะบูมก็เลยจะเจอเหตุการณ์เยอะมากๆ คือระหว่างที่บูมเข้าไปอะค่ะด้วยความที่มันเชี่ยวใช่ไหมคะคือมันก็จะมีแจ้งเคสมาว่าตอนนี้ค่ะมีเคสผู้ป่วยติดเตียงนะต้องกินยาตรงเวลาเข้าไปหน่อยแล้วพอเข้าไปพื้นที่จริงๆอะค่ะด้วยความที่เรือเราอะเข้าไปลำแบบใหญ่เลยเข้าไปปุ๊บสรุปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าติดรถยนต์เคลื่อนที่ไม่ได้อีกก็ต้องโทรประสานงานกับทีมข้างนอกให้เอาเรือเล็กเข้ามาพอเรือเล็กเข้ามากลายเป็นเครื่องยนต์เข้าไม่ได้อีกถ้าใครลงหน้างานจริงๆอะครับอุปสรรคเนี่ยค่ะมันมีทุกวินาทีให้แก้ไขเลยค่ะก็คือมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายแล้วก็การทำงานการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากใช่ค่ะแต่ละคนที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่เนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่มันแบบแหมมันยากลำบากมันจำไม่ลืมเลยอยากให้เล่าทีละคนเลยฮะเริ่มจากคุณต่อก่อนเจอหลายเรื่องจนลืมบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกอย่างมันต้องแก้เฉพาะหน้าอย่างเดียวครับวางแผนไม่ได้เลยวางแผนปุ๊บพังวางแผนปุ๊บพังสิ่งเดียวที่หน้าที่สื่อถ่ายทอดครับแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้แต่ขณะเดียวกันเราอยู่ในสถานที่นั้นอยู่หน้างานนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับพี่ๆกู้ภัยด้วยอุปสรรคจริงๆเลยคือการสื่อสารครับปกติอาจารย์จะไลฟ์สดครับแต่มันไลฟ์สดไม่ได้พี่ไม่กระทั่งไลน์ยังเปิดไม่ได้เลยเราก็ต้องคอยถ่ายรูปหาสัญญาณชูแล้วก็ส่งเข้าไปข้างในเพื่อให้ข้างในเนี่ยเขียนออกมาคือระบบการสื่อสารมันล่มล่มเลยมันล่มโอเคมันก็เลยทำให้ทำหน้าที่สื่อลำบากเพราะว่าเราต้องสื่อสารแล้วอีกอย่างก็คือเคสที่ส่งเข้ามาในไลฟ์สดตอนที่เราไลฟ์สดได้ครับคือมันเยอะมากมันเป็นร้อยแล้วคนอื่นก็ดันแต่อยากจะบอกว่ามันเข้าไปไม่ได้ครับบางจุดเราเข้าไปไม่ได้จริงๆครับคือจะเลี้ยวขวาจะเลี้ยวซ้ายอะไรไม่ได้เลยครับคือนี่กำลังพูดถึงคนที่ติดอยู่ตามบ้านที่ออกจากบ้านไม่ได้แล้วต้องการความช่วยเหลือไม่ได้กินข้าวมา4วันแล้วหลายเคสมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะฮะคนแก่คนพิการคนตาบอดผู้หญิงท้องโอ้โหเยอะมากโอ้โหทุกเคสหนักมากอ่ะอย่างคุณบูมครับเหตุการณ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าแหมจำไม่ลืมเลยเป็นเคสที่เขากำลังจะฆ่าตัวตายครับและทีเนี้ยพี่อาสากู้ภัยบอกว่าบูมขึ้นไปกับพี่หน่อยได้ไหมไปกล่อมเขาหน่อยก็เลยให้บูมเนี่ยขึ้นรถ
กู้ภัยไปด้วยเพื่อจะไปเกลี้ยกล่อมไปคุยกับเขาเป็นการนั่งรถกู้ภัยครั้งแรกของบูมเลยก็คือโหขับเร็วมากเร็วมากคือมันใช้คำว่านาทีชีวิตได้เลยค่ะนาทีชีวิตได้เลยพอลงไปถึงปุ๊บเนี่ยค่ะก็คือวิ่งไปหลังห้องเขาเปิดประตูพยายามพังประตูเข้าไปก็คือกู้ภัยก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วก็พังประตูเข้าไปสรุปแล้วเขาผูกแล้วไม่ตัดไม่เสียก็เลยกินยาต่อกินยาต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยสถานที่ตอนอ่อนแล้วแล้วก็พร้อมรีบเอาคือรถกู้ภัยเนี่ยค่ะก็ได้มีแบบได้มีจังหวะที่แบบปลุกเขาทำให้แบบว่าให้ตื่นมาอะไรเงี้ยค่ะและสุดท้ายก็ไปสืบมาก็คนแก่อายุ80อ่ะบอกว่ายายไม่เหลืออะไรแล้วยายตายเลยก็ได้นะแล้วสาเหตุที่เขาผูกคอเป็นเพราะอะไรก็เนี่ยค่ะก็คือหมดตัวเครียดเครียดหมดตัวใช่ค่ะซึ่งจริงๆตอนที่ไปลงพื้นที่จริงๆอะค่ะมันไม่ได้มีแค่เคสที่เขาทำแล้วนะคะมีเคสคุณยายที่เดินออกมาจากในซอยแล้วก็เดินมากอดหนูแล้วก็บอกว่ายายพร้อมตายแล้วนะลูกคือพร้อมแล้วคือบ้านของเขาคือไปแล้วไปกับน้ำหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเป็นบ้านที่ติดกับแม่น้ำด้วยอะค่ะโซนที่ติดกับแม่น้ำด้วยอะค่ะคือไม่เหลืออะไรแล้วไม่ต่างอะไรจากไฟไหม้เลยไม่ต่างอะไรกับโจรขึ้นบ้านเลยคือมันไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหมดตัวเหลือแต่หนี้แต่สินพอคุณยายเข้ามาพูดกับคุณแบบนี้แล้วคุณถ้าใครอยู่ตรงนั้นและเซนซิทีฟเลยค่ะอาจจะแบบว่าร้องไห้เลยแต่กับหนูเนี่ยหนูจะใจแข็งก่อนหนูใจแข็งก่อนแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีคนช่วยยายเยอะแยะมากมายเลยที่รออยู่ยายต้องมีชีวิตอยู่ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ให้กำลังใจกันก่อนค่ะต้องให้กำลังใจกันก่อนเลยค่ะอย่างของคุณนะคุณเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเห็นว่าในชีวิตเนี่ยเพิ่งได้เก็บศพครั้งแรกก็คราวนี้เลยในชีวิตเนี่ยเพิ่งได้เก็บศพครั้งแรกก็คราวนี้เลยใช่ไหมคือคาดไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะว่าเราไปแล้วน้ำท่วมใหม่ๆเลยทีนี้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บพี่เปิ้ลเคสด่วนพี่เปิ้ลช่วยไปรับลุงมาหน่อยแล้วก็บอกลุงเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงอ๋อเขาติดเตียงแต่เขาตายแล้วนะเรื่องมันเป็นยังไงคุณลุงเนี่ยนะเขาป่วยติดเตียงครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปช่วยลุงออกมาไหมลุงบอกไม่เป็นไรเพราะมันท่วมอย่างนี้แหละชั้น1เองเอาลุงไปไว้ชั้น2ก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำก็ลดแต่อย่าลืมว่าปีนี้ไม่มีวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าพอเช้ามาชาวบ้านดั้งนั่งดูบนหลังคาของตัวเองนั่งดูศพลุงคนนั้นซึ่งจมน้ำตายบนชั้น2คนจมน้ำตายบนชั้น2อ่ะสุดนะเราก็ไปถึงพอไปถึงชั้น2ปุ๊บเจ็ตสกีเนี่ยน้ำมันเทียบบนชั้น2พอดีแล้วน้ำมันลดลงมาภาพที่เห็นคือคุณลุงคนหนึ่งมีตู้เย็นทับหัวอยู่แล้วมีโคลนเคลือบเหมือนปลาที่อยู่บนโคลนน่ะนอนอยู่ปีนระเบียงขึ้นไปไหว้เก็บยังไงวะศพพี่น้องพันเป็นเปล่าเป็นไปเอาพันช่วยกันห่อคนละไม้คนละมือก็ช่วยกันทุลักทุเลเอาขึ้นมาแล้วแบกขึ้นใส่เจ็ตสกีก็ต้องนั่งเอามือจับประคองศพเพราะน้ำมันเชี่ยวอ่ะไอ้นี่น้ำยังนิ่งนะแต่เดี๋ยวพอออกต้องขับข้ามแม่น้ำไปน้ำมันก็จะเชี่ยวมันก็จะสะบัดสะบัดสะบัดเงี้ยเราไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนั้นทุลักทุเลมากแล้วในที่สุดก็กู้เอาศพออกมาได้ถือว่าเป็นเคสที่แบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเจอในชีวิตความเสียหายครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินผู้คนเท่านั้นสัตว์เลี้ยงก็ได้รับความเดือดร้อนคุณชลดานี่อะไรอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหมาแมวอะไรงี้เป็นงานคุณคือทับต้องบอกจริงว่าเราไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราประสานการทุกอย่างอันดับแรกๆก็ต้องช่วยคนก่อนแล้วอย่าเชื่อว่าเราช่วยคนได้แล้วคนเหล่านั้นเขาก็จะช่วยตัวเองได้ด้วยต้องถือว่าสถิติปีนี้สำหรับของเก๋นะคะสำหรับเดอะไวท์เสียงจากเราเนี่ยคนทิ้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยตกค้างเนี่ยน้อยมากคือตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องเนี้ยเก๋ก็งงว่าเอ้ยทำไมเขามาขอความช่วยเหลือแบบนี้คนทัก The Voice มาว่าแบบพี่เก๋ส่งชามข้าวชามน้ำมาได้ไหมก็คือชามที่ใส่อาหารนะภาชนะที่ใส่อาหารให้หมาแมวกินข้าวกินน้ำมาไม่มีซึ่งในจังหวะตอนนั้นก็หาไม่ได้ก็ต้องเราก็ต้องติดต่อแบบเชียงใหม่นะคะเป็นอาสาสมัครของเราเนี่ยให้เอาออกไปส่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ในคล้ายอย่างนี้หรือเขาก็ต้องช่วยกันอพยพไปพื้นที่แห้งพอไปอยู่พื้นที่แห้งเสร็จปั๊บสุนัขหรือแมวที่มีเจ้าของมันก็โอเคอาจจะสะอาดไม่มีโรคภัยแต่มันก็จะมีสุนัขและแมวจรลอยมาตามน้ำมันก็จะมีเห็บหมัดมีอะไรเงี้ยคือของพวกนี้เขาก็จะขอเราเลยค่ะยาหยอดเห็บหมัดตอนนั้นนี่คือแบบไอ้นี่มากๆเลยโดยเฉพาะยากินซึ่งยาเม็ดที่กินเนี่ยต่อเม็ดเนี่ยมันก็ราคาสูงเม็ดนึงเริ่มแต่500บาทถึง800บาทนะคะแต่ว่าเม็ดนึงเนี่ยอยู่ได้3เดือนคนก็ขอยายี่ห้อนี้มาเยอะมากซึ่งเก๋ก็แบบบอกน้องทุกคนว่าต้องให้เลยนะคือทุกชีวิตสำคัญหมดเลยคือเก๋รู้สึกว่าถ้าเราช่วยอะไรเบื้องต้นได้เนี่ยทำได้ตอนนั้นทำได้ก่อนสัตว์ทุกตัวเลยเกือบทุกตัวเลยเป็นโรคผิวหนัง
บางตัวเนี้ยบางทีแบบน้ำเข้าไปในตัวผ่านอวัยวะเพศเขาเนี้ยมันก็เป็นเชื้อโรคเชื้อราซึ่งแบบต้องเสี่ยงการรักษาไปอีกซึ่งเดอะไวส์ได้รับปากไปแล้วเลยว่าหลังเยียวยาเนี้ยเราจะขึ้นไปช่วยเหลือเขาในการรักษาสัตว์เจ็บป่วยเหล่านี้ต่อให้เป็นสัตว์มีเจ้าของแต่คุณเป็นผู้ที่ถูกทุกข์ภัยน้ำท่วมคุณเอาเงินไปซ่อมบ้านคุณเถอะเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงคุณเนี้ยเดี๋ยวเดอะไวส์จะไปดูแลให้อันนี้เคสนี้น่าสงสารมากอยู่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะเอาอาหารไปแจกเท่านั้นแล้วจะเอายาไปแจกคนมันวิ่งผ่านรถก็แบบแปลกมากทำไมหมาวิ่งแล้วทำไมคอมีโซ่อย่างเงี้ยทั้ง3ตัวนี้ดูดิอันนี้แอบถ่ายนะตัวเองดูนะเจ้าดอย3เนี่ยทำให้ช่วยเพื่อนได้เขากำลังถูกเอาไปฆ่าขายเนื้อสัตว์ขายเนื้อหมาทุกตัวนี้มีใส่โซ่ค่ะรัดจนคอแบบคือเข้าถึงเนื้อจะแบบกินเนื้อแล้วเลยอะสัตว์อะค่ะเขาอุตส่าห์ลอยน้ำท่วมมาพี่คนนี้ลุงคนนี้ก็ไปเอาโซ่ไปคล้องไว้ก็คือจะจับไปขายจะเอาไปฆ่าอุตส่าห์ลอยน้ำท่วมมันลอยหนีเสือป่าจระเข้คือมันผิดกฎหมายแล้วอะค่ะมันมีอาชีพเหตุการณ์น้ำท่วมเลยก็มันก็เลยกลายเป็นการเปิดโปงพฤติกรรมพวกนี้ไปในตัวอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของอีจันแล้วล่ะเยอะอันนี้ขโมยหมามีขโมยของก็มีเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่นะขอปฏิเสธในการช่วยเหลือไม่ออกขออยู่กับบ้านเพราะเขาบอกว่าไม่เอาไม่ไปไหนเพราะอะไรรู้ไหมตอนกลางคืนมันจะมีคนมาเคาะประตูบ้านแล้วบอกว่าเอาข้าวมาส่งครับมีใครอยู่บ้างพอมีคนตะโกนว่ามีคนอยู่มันเดินเลยไม่ส่งข้าวไปเคาะบ้านใหม่มีข้าวมาส่งครับใครอยู่บ้างพอเงียบปุ๊บมันงัดเลยทีนี้มากันเป็นมีพวกมิจฉาชีพที่อาศัยช่วงเวลายากลำบากใช่ครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมทิ้งบ้านกันน่าสงสารมากเคาะซ้ำกรรมซ้ำเข้าไปอีกนะเว้นแต่จะอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะถึงเขาถึงจะยอมออกตอนหลังพวกทหารตำรวจเขาก็เข้าไปพอมีใครอยู่บ้างครับตำรวจเดินทหารโผล่มาเลยมึงภาพอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่อ๋อนี่คือภาพนี่คือภาพที่คิดแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงภาพที่คิดนี่ใครอยู่บ้างครับฮันแน่เป๊ะ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 เข้าขาเลยแต่อย่างว่าพอเรื่องนี้อยากอย่างนี้มันเป็นข่าวไปฮะพอเสนอข่าวไปมันก็เงียบหายไปครับมันจะดีตรงนี้จริงๆจะบอกว่าโซเชียลมีเดียนี้ช่วยชีวิตคนได้เยอะมากจริงๆนะแม็กมันก็ทุกเรื่องกลับมาถึงขอเล่าเรื่องสุดท้ายแค่เรื่องหมูจำน้องหมูบำเรอได้ไหมที่ทุกคนทั้งประเทศเสียใจอีกเช่นกันเหมือนกันเขาลอยน้ำท่วมมา4ปีแล้วเขาเขียนมาเสร็จลูกน้องให้อ่านปั๊บบอกว่าพี่เราไม่ได้อยู่แต่เราจะจัดการให้นะแล้วแบบโซเชียลมีเดียมันสำคัญมากเดี๋ยวไว้แชร์ปั๊บจิตอาสาลงมาเยอะมากลูกน้องอธิบายบอกพิกัดจนไปช่วยหมูตัวนี้ออกมาได้ร้อยกว่าโลที่รักแค่จังหวะสะบัดน้ำเนี่ยใครจะเชื่อสุดท้ายน้องกินน้ำแล้วน้ำมีเชื้อโรคไปเยอะมากสุดท้ายมันเดินเชื้อโรคอะค่ะขึ้นสมองเนี่ยน้องเสียชีวิตแล้วหมาแมวบางทีมันยังว่ายได้อันนี้มันไม่ว่ายเลยมันเหมือนน้ำเข้าปากตลอดเวลาบอกเออพี่เก๋ตัวมันหนักมากมันขึ้นมาไม่ได้แล้วเก๋เพิ่งพูดเองว่าเฮ้ยแกน้ำท่วมมันสกปรกมากมันมีเชื้อโรคเขาจะเป็นไรไหมเก๋ก็เลยคิดว่าเออเขาหมดเคาะชีวิตเขาไปละแต่จริงๆแล้วมันเป็นสังขังคุณเป็นมาอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วคุยกับหนูกระชากฟิลมากเขากำลังเครียดๆมึนๆอยู่หันมาอะไรนะพี่ก็เป็นสังขังจริงเหรอพี่บ้านชุดเจ็ตสกีคุณดีใจอะไรกันคือชุดเจ็ตสกีก็เนี่ยเหมือนกันเป็นการลาวแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องดีที่ต้องคอนแกรทูเลชั่นกันใช่ไหมคือด้วยความที่หนูเป็นแบบนี้นะครับหนูลุยเลยลุยจริงๆเลยและสถานที่ที่เราไปช่วยบางทีเรือเข้าไม่ได้ก็ต้องเดินเข้าไปแล้วหนูอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งวันน่ะแล้วน้ำบางทีขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้หูมากอันนี้มีหรอคือคันมากคือแบบหูกลับมาคือทายาจริงจังเลยอ่ะคือเชื้อโรคมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่น้ำมันสกปรกจริงแดงเลยอ่ะฟังเหตุการณ์เครียดๆมาก็หลายเรื่องนะกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี่มันมีเรื่องอะไรที่มันแบบน่ารักบ้างไหมคือก็ไม่เชิงกันน่ารักนะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเหมือนกันนะเพราะว่าขณะที่เราลงไปช่วยกันอยู่เนี่ยจู่ๆก็เราอยู่บนเจ็ตสกีอ่ะจู่ๆก็มีคนตะโกนมาพี่เปิ้ลคุณยายเป็นไข้ขอพาราด่วนใครมียาแก้ไข้มั่งใครมียาแก้ไข้ถามไม่มีใครมีเลยพวกทีมงานก็ไม่มีใครมีหมอก็ไม่มีเขาก็ประจำอยู่ไกลไงจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใส่ชูชีพคุณต้องการอะไรพี่เปิ้ลอ๋อพาราพี่มีพาราป่ะสักครู่นะครับยืมไปโทรศัพท์ฮัลโหลพาราหนึ่งกล่องสักพักหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ฮะเฮลิคอปเตอร์โรยพารามาหนึ่งกล่องเฮลิคอปเตอร์ลงมาเลยปั๊บลงมาโอ้โหปั๊บลงน้ำแบบปั๊บโอ้โหแบบทำทันทีแต่ลงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้มันโทรทันทีนี่คนนี้มาจากไหนก็รู้แป๊บเดียว5นาทีปั๊บมารออยู่ที่หัวแล้วคุณลุงคนนั้นชื่ออะไร
หายแล้วเขาก็หายไปเรายังไม่รู้เป็นตัวละครลับแต่สุดท้ายเราก็ได้ยาพาราไปให้คุณยายมันก็มีหลายเคสทั้งส่งยาส่งข้าวรับคนที่ช่วงแรกเราเจ็ตสกีเราเข้าไม่ถึงเอาออกมาไม่ได้ก็มีรับคนเหมือนกันทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยครับคือมันมีแบบจะเป็นเรื่องราวตลกพี่เขาขออาหารแพ้คิดก็อาหารแพ้แพ้เป็นโรคผิวหนังยาหยอดหมาแมวหยอดแพ้ได้ไหมคุยเรื่องใหญ่ยาวมากเลยแป๊บนึงนะเขาก็โทรมาที่กรุงเทพใช่เก๋ก็ประสานงานปศุสัตว์ว่าเกิดเรื่องนี้บอกคุณเก๋ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวไว้ช่วยหมาแมวพอละครับเดี๋ยววัวควายแพ้เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูให้ดังนั้นก็ต้องขอบคุณคุณหมอพืชผลก็ไปดูให้บอกแพ้ได้อาหารแพ้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หยอดยาละยาหมาแมวที่ชาวบ้านถามหยอดไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยขอยากับอาหารในแพ้ประมาณนั้นก็จะมีทุกสัตว์อะค่ะเขานึกถึงเราหลากหลายเหตุการณ์นะสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเห็นว่าหนักไม่แพ้น้ำท่วมเลยน้ำลดรันทดกว่าน้ำท่วมจริงจริงช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเห็นว่าหนักไม่แพ้น้ำท่วมเลยน้ำลดรันทดกว่าน้ำท่วมจริงจริงเพราะว่าปกติเนี่ยอ้าวน้ำลดแล้วปรบมือเฮ้ทุกคนกลับบ้านได้คาราวานกลับทุกคนกลับแต่เข้าไปดูจริงๆมันคือดินทั้งหมดเนี่ยมันไปทับเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องนอนเข้าไปทับประตูไปทับบันไดขึ้นบ้านขึ้นไปถึงชั้น2กว่าจะขุดกว่าจะลอกกว่าจะออกมาได้เนี่ยคือแล้วบ้านที่คนแก่อยู่คนแก่จะไปขุดยังไงแล้วเวลาดินโคลนเนี่ยมันไหลมาตามน้ำเนี่ยมันก็มาพอกมาเกาะที่บ้านเนี่ยพอน้ำลดปุ๊บพอมันแห้งแข็งเนี่ยมันก็ยิ่งจัดการยากเข้าไปใหญ่ตอนนี้เขาถึงระดมกันไงไม่ว่าจะเป็นคุณตันหรือว่ากองบุญแม่จูนหรือว่าทุกฝ่ายทุกหน่วยงานระดมรถระดมแท็กเตอร์ระดมอะไรเข้าไปยังไงก็ไม่พอมีนะรับจ้างเคลียร์บ้านหลังละ 80,000 บาทใช่ราคาโหดมากโอ้โหแล้วชาวบ้านเขาจะสามารถเขาจะเอากำลังทรัพย์ไหนไปบ้านใหญ่หน่อยเป็นแสนสองน้ำเนี่ยในขณะที่เขากำลังระดมซ่อมประปาอยู่นะน้ำบางบ้านซ่อมแล้วแต่น้ำไหลออกมาเป็นดินแดงมันใช้ไม่ได้นึกออกไหมภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นมีคนไปตักน้ำจากแหล่งสะอาดเอามาขายคนละ 2-3,000 บาทบ้านนึงคิดดูจะเอาเงินจากไหนตอนนี้คนในพื้นที่เขาต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างฮะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยคิดว่าเคลียร์บ้านการฟื้นฟูการฟื้นฟูครับการฟื้นฟูคืออันดับหนึ่งแต่ปีนี้หนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้คือสนามหญ้าโรงเรียนมีสนามหญ้าฟุตบอลเนาะที่เด็กเล่นจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลยครึ่งนึงสูงมากนี่เท่านี้แล้วล่าสุดเข้าไปก็ถามครูเป็นยังไงบ้างครูได้ไหมไม่รู้จะทำยังไงในช่วงเวลาของการฟื้นฟูเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ยากลำบากมากจะยิ่งกว่าใช้เวลานานมากครับมากระบบน้ำประปาเนี่ยคือสิ่งที่พี่เปิ้ลว่าตอนนี้สาหัสมากครับน้ำดื่มยังพอมีเพราะว่ามีคนบริจาคเยอะมีน้ำดื่มเยอะแต่ไอ้น้ำอาบน้ำใช้บริโภคอุปโภคเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันขาดอย่างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเฮ้ยยังไม่มีใครทำตรงนี้แม่จูนก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาเรียกว่ากองบุญแม่จูนโดยที่เราเนี่ยประกาศยังไม่ทันประกาศดีเลยจูนอยากจะซื้อถังน้ำ1,000 ลิตรเนี่ยนะสัก100ถังเอาไปแล้วไปตั้งแล้วก็ให้รถเอาขนน้ำเข้ามาใส่น้ำสะอาดมาใส่แล้วให้ชาวบ้านเข้ามาใช้อันนี้เราจะเปิดให้ใช้ฟรี100ถังไม่ทันประกาศเลยนะครอบครัวมารีนนท์น่ารักมากน่ารักมากน้องก้องปิยะพี่น้องดารารู้ยังไม่ทันไร100ถังมากองอยู่ข้างหน้าเลยหน้าที่ของพี่เปิ้ลกับกองบุญแม่จูนก็คือนำไปส่งนำถังเหล่านี้เนี่ยเอาไปส่งที่ถึงพื้นที่ของพี่น้องที่เดือดร้อนเลยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยครับแม่สายเกาะทรายไม้ลุงขนไม้ลุงขนแล้วก็บนดอยด้วยบนดอยนี่สำคัญมากนะต้องบอกก่อนว่าคนอยู่บนภูเขาน้ำมันท่วมยังไงวะนึกภาพไม่ออกขอโทษฮะน้ำหลากนี่ดินถล่มมาขนาดเชื่อไหมถล่มมาเนี่ยชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันแม่คนหนึ่ง
พอเห็นดินถล่มเข้ามาในบ้านคว้ามือลูกวิ่งออกมาลูกโดนดินทับต่อหน้าแล้วดินอีกก้อนใหญ่กำลังจะลงมาทับแม่แม่ตัดสินใจเพราะลูกเขาหลายคนเขาวิ่งออกไปกลับมาดูอีกทีภาพลูกมืออย่างเงี้ยเสียชีวิตบนดินถล่มตอนนี้พวกคุณวางแผนที่จะทำอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างครับขอเล่าหน่อยอย่างอีจันเองมีหมดตัวไม่หมดใจยังมีอีจันจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเลยไม่ว่าจะของกินของอะไรก็ตามเราก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงคุณตันก็ลงไปช่วยเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วประมาณรถแบคโฮประมาณ120คันที่ผ่านมา120คันเราเข้าแม่สายก็นั่นแหละครับส่วนของ The Voice เองเนี่ยเรามีโครงการเยียวยาหลังอันนี้นะคะก็คือเรามีแฮชแท็กในโซเชียลว่าสีขาภาคเหนือจาก The Voice มาช่วยแล้วก็คือทุกเขตทุกกับเรียกว่าทุกผู้ประสบภัยในภาคเหนือนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกคนเนี่ยสารเลี้ยงในครอบครัวคุณเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเราจะช่วยให้ค่ะครับครับแล้วก็สำหรับบูมนะคะบูมก็ใช้คำว่าใช้สื่อที่ตัวเองมีอะค่ะไปเป็นสะพานบุญให้กับทางองค์กรต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรของพี่บุ๋มปนัดดาหรือองค์กร The Voice หรือว่าองค์กรที่เขาต้องการแสงต้องการในเรื่องของแบบสะพานบุญอะไรเงี้ยค่ะบุ๋มก็จะใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองที่มีทุกช่องทางนะคะเป็นสะพานบุญค่ะครับอ่ะเดี๋ยวให้บุ๋มเล่าเรื่องนี้ดีกว่าทำขนาดนี้ไม่ไหวมีดราม่าให้มาเดือดร้อนรำคาญใจอีกเอาตรงนะคะด้วยความที่พอมีมัดดราม่ามาเนี่ยมันก็มีหลายกำลังใจคือหนูเนี่ยค่ะพร้อมด้วยความที่เราลงพื้นที่จริงหนูก็จะโดนดราม่านี่ก็คือเพราะหนูตัดต่อรูปลงพื้นที่ตัดต่อรูปคือตัวคุณแล้วก็เอารูปน้ำท่วมคือเอาเขาอยู่ในน้ำรูปนั้นหนูอยู่ในน้ำแล้วอุ้มแมวจำได้ต่อตัวลอยๆแล้วไปวางไว้ในน้ำอุ้ยแต่อันนี้หนูแต่งหน้านะคะเขาหน้าสวยเขาหน้าเด้งไงหน้าหนูเด้งไอ้รูปนี้ก็แบบเป็นที่มาของสังคังเจอเยอะมากค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็บอกผมว่าบูมลูกความดีอ่ะความดีอ่ะทำไปเลยสุดท้ายแล้วเรารู้อยู่แก่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมเวลาให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วก็เราเคยเจอมาก่อนแล้วค่ะรอบนี้ไม่มีแต่เราเคยเจอมาก่อนเราก็เลยแข็งแรงก็เลยปลอบใจน้องไม่เป็นไรนะบูมอย่างเงี้ยแหละก็อย่างที่เขาบอกกันนะไม่มีบานบารมีไม่เกิดนะในฐานะที่พวกคุณทำหน้าที่จิตอาสาแล้วก็ทำหน้าที่ในแต่ละภาคส่วนตามที่ตัวเองถนัดนะฮะผมอยากจะรู้ว่าสภาพจิตใจของคุณแต่ละคนตอนนี้อ่ะเนี่ยหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้สภาพจิตใจเป็นไงหนูก็รู้สึกแค่ว่าเรามีกำลังใจที่ดีแล้วเราก็มีไอดอลที่ดีคือพี่บุ๋มปนัดดาพี่เก๋ชลดาแล้วก็พ่อเปิ้ลนาคอแล้วก็อีกหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือชลดาในฐานะที่คุณทำจิตอาสามาตลอดเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยสัตว์เนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงกับมันสภาพจิตใจคือคำขอบคุณของคนอ่ะมันยิ่งใหญ่มากครับยิ่งแบบขนาดมันไม่ได้เห็นหน้าแค่ฟังเสียงก็รู้สึกว่าสำคัญยิ่งคนที่อยู่หน้าตรงหน้างานเวลาเขามาขอบคุณว่าขอบคุณมากนะ The Voice มาช่วยนะขอบคุณมากมากจริงแล้วบางทีบางเคสที่ไปช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่สัตว์เราลามไปถึงคนด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาก็จะแบบขอบคุณนะคะเรารู้ตัวอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราทำเพื่อใครแล้วก็ถ้าในเมื่อเราตั้งใจจะไปช่วยแล้วมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรว่าต้องรู้สึกอะไรยังไงคือแค่ได้ช่วยแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเกี่ยวว่าอันนี้มันก็สำเร็จผลในใจเราไปแล้วค่ะครับต่อแล้วครับผมมีความสุขมากในการทำแบบนี้แล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยโคตรเลยครับแต่มันมีความสุขมันได้รับคำอวยพรการที่เราไปช่วยคุณยายคุณตาอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยใจฟูทุกวันมันก็เลยจากเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยครับพรุ่งนี้สู้ต่อเรื่อยผมว่าใครก็ตามที่ทำเพื่อคนอื่นคนนั้นมีค่าเหลือเกินจริงๆแต่ถ้าเกิดจะถามพวกคุณเองแหละครับว่าคุณทำเรื่องพวกนี้ไปทำไมเวลาเราเห็นคนอื่นเดือดร้อนประสบภัยต่างๆแล้วเราจะพบว่าเราจะเห็นพวกคุณแล้วก็อีกหลายๆคนอยู่ตรงนั้นเสมออะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณอยากทำสิ่งนั้นนะผมถามคุณก่อนแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อปี54ปีที่ออก้าเกิดปีแรกนะครับเผอิญเขาต้องการเจ็ตสกีเราก็อ่ะมีความสามารถมีเจ็ตสกีก็ไปช่วยครั้งนั้นเป็นการช่วยเหลือคนเป็นครั้งแรกในชีวิตพอเราได้ไปเจอคนที่ลำบากตรงนั้นเนี่ยขี่เจ็ตสกีไปน้ำตาก็ไหลไปบางคนเคสหนักๆเนี่ยอุ้มไปแล้วก็เราก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็อุ้มไปด้วยตรงนี้มันเหมือนเราเสพติดตรงนี้มาแล้วอ่ะพอเสพติดมันแล้วพอไปเจอแล้วไม่ทำอีกมันไม่ได้อยู่ตอนนี้เนี่ยให้น้ำท่วมอีกกูไม่ไปมันไม่ได้มันอยู่เฉยไม่ได้ทุกคนเป็นเหมือนกันเพราะว่าพวกเราเสพติดการช่วยเหลือไปแล้วฮะช่วยไม่ได้จริงๆครับ
ก็อยากให้พวกคุณเสพติดอาการนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้พวกคุณหายจากอาการเสพติดการช่วยเหลือเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆมันเป็นการเสพติดที่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อะไรที่เพื่อนมนุษย์เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะได้เห็นความงดงามในความเป็นมนุษย์ของพวกเราก็คือว่าหลายคนไม่อาจนิ่งดูดายได้แล้วก็มีผู้คนอีกมากมายให้การช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนแล้ววันนี้หนึ่งในตัวแทนของภาคส่วนต่างๆก็มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในฐานะที่เป็นใครสักคนหนึ่งแล้วก็เห็นในสิ่งที่พวกคุณทำแล้วผมก็พบว่าเฮ้ยสิ่งที่พวกคุณทำเพื่อคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็งดงามมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับคุณต่อจากเพจอิจันนะครับคุณเกศชลดาจากThe Voice Foundation นะครับแล้วก็คุณบูมเพยทะนะครับโอเควันหลังลงพื้นที่ก็ไม่ต้องแต่งน่องแต่งหน้ามากโอเคให้ดินคอนมันกระเด็นบ้างโอเคอย่าไปแต่งรูปให้ผู้คนมันค่อนคอนเอาเลอะลุยๆกันบ้างโอเควันนี้นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราเช่นเคยนะครับน้ำปลาร้าตาส้มปล่อยวีว่าคายาริบิ๊กซีและมิตรแท้ประกันภัยนะครับเบิ้ลเน็กเอ็กกันเองวันนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษนะครับเราก็อัปเดตสถานการณ์แล้วก็เรื่องราวของผู้คนที่ลงพื้นที่นะครับแล้วก็กลับมาเจอกับเราทุกสัปดาห์นะครับบ่าย 2:45 นะฮะที่ช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าในช่องทางออนไลน์ก็จะมีให้ติดตามกันด้วยในแฟนเพจเปิ้ลนาคอนและก็ดูเต็มๆกันแบบอันคัทเลยนะครับในช่อง YouTube เปิ้ลนาคอน Channel ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอมอบผลิตภัณฑ์ของคายาลินะฮะเอาไปใช้หรือจะเอาไปบริจาค ก็ได้เดี๋ยวแจ้งมาเพิ่มเติมนะชาวบ้านคงต้องการมากนะฮะของอีจันนะครับจากคายาลิจริงๆแล้วฮีโร่ไม่ใช่พวกเราฮะฮีโร่ที่แท้จริงคือผู้ประสบภัยที่มีหัวใจไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาสู้ๆครับทุกคนใช้ในหมู่บ้านขาดมา3อาทิตย์แล้วก็ใช้3วันหรือ3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์ทั้งหมด13หมู่บ้าน13หมู่บ้านหนูก็อยากได้13ครั้งได้เดี๋ยว100ถังพอเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้อีกขอบคุณค่ะเอามาอีกเดี๋ยวเอามาอีกเดี๋ยวจะเอามาให้ตู้เอามาให้ครบดีกว่าครับเอามาให้ครบเลยต้องขอขอบคุณทุกแรงบุญแรงบริจาคจากพี่น้องทั่วประเทศที่หลั่งไหลช่วยให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตใหม่ผ่านวิกฤตนี้ให้ได้ในเร็ววันความช่วยเหลือยังต้องการอีกมากมายกองบุญแม่จูนขอเป็นตัวแทนผู้ประสบภัยกราบจากหัวใจแด่ผู้ให้ทุกๆคน